เอาละจ้าได้เวลาพาสองสามเพลงกลางวันแล้วทุกคนบอกเลยว่าราคาถูกมากเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นแถมของเยอะไม่ไหวใครไม่รู้จะมายังไงก็สามารถมา MRT ลงสถานีวัดมังกรทางออก1ได้เลยนะแล้วก็เดินมาที่ถนนมังกรเลยอ่ะเดินมาถึงก็คือเจอสติ๊กเกอร์น่ารักมากแถมของจุกจิกของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยเพียบเลยทุกคนไฟวิบวับวิบวับแบบนี้ก็มีอ่ะสติ๊กเกอร์คือน่ารักมากนี่สติ๊กเกอร์ติดเล็บร้านนี้คือเยอะไม่ไหวแถมราคาดีมากแม่มาถึงสามเพลงจะพลาดกิฟต์ติดผมได้ยังไงอ่ะก็ที่นี่เขาราคาส่งแค่10บาทเท่านั้นบางร้านก็ต้องซื้อ10ชิ้นบางร้านก็ต้องซื้อ12ชิ้นนะเอาจริงๆนี่คืออยากชวนเพื่อนมากันเยอะๆเลยอยากเอามาช่วยกันหาแต่มาคนเดียวก็ไม่ไหวซื้อ12ชิ้นไปใช้เองอยู่ดีจ้าก็มันน่ารักแถมถูกขนาดนี้แกเอาไงอะซอยเอ๋ยตุ้มหูเอ๋ยเยอะมากๆเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นไปจนถึงราคาหลักร้อยก็มีนะคุณภาพก็จะต่างกันไปงานไหนที่เป็นกระแสเนี่ยบอกเลยว่าสำเพ็งมีหมดต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยเสียหายไปหลายอยู่นะเพราะว่าของมันน่ารักทั้งนั้นเลยอะแกดูดิแล้วก็ส่วนมากเขาจะรับแค่เงินสดนะทุกคนอย่าลืมกดเงินสดกันมาด้วยนะแปะพิกัดไว้ให้แล้วใครชอบของกระจุกกระจิกพวกนี้ก็มาที่สำเพ็งได้เลยนะ